เราวันนี้พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ร้องแรกแหกกระเชอกันปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นกระบวนการยุติธรรมมันชัดอยู่แล้วมันเขียนทุกเรื่องนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเมื่อวานผมคุยกับทนายด่างแล้วมันมีแต่เราไม่ทำกันเองไงนะพวกเราไหนคะเราไหนเราเนี่ยคือถ้าปฏิรูปเอางี้ง่ายๆคุณจอมขวัญครับถ้าปฏิรูปวันนี้นะมีทางเดียวที่จะทุกอย่างได้ผลคือปฏิรูปคนในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดให้มันตรงไปตรงมาให้มันชัดแจ้งอย่าเบี่ยงเบนอย่าบิดกฎหมายเนี่ยจบเลยอย่างเรื่องของน้องบุ้งเนี่ยนะผมไม่พูดถึงคดีเขานะมันมีอยู่มาตราหนึ่งในกฎหมายในมาตรา71ถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมกำลังเปิดให้คือการประกันตัวมันขึ้นตั้งแต่มาตรา106ผู้มีส่วนได้เสียหรือญาติพี่น้องขอประกันตัวได้แต่มาตราที่เราข้ามเลยดังนั้นกฎหมายหลายคนไม่ใส่ใจที่จะดูไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ตามนะครับมันเนี่ยมาตรา71นะครับเมื่อได้ตัวผู้ต้องหาก็ประกันตัวแล้วก็ว่าไปเสร็จแล้ววรรคที่2หมายขังยังคงใช้ได้อยู่จนกว่าศาลจะเพิกถอนแต่วรรคที่3เนี่ยเป็นจุดที่สำคัญที่สุดฟังดีๆนะผมจะอ่านเฉพาะตอนของน้องบุ้งเลยนะคือเขาบอกงี้ถ้าความปรากฏแก่ศาลว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นมีอายุไม่เกิน18ปีหรือเป็นหญิงมีครรภ์หรือเพิ่งคลอดบุตรได้ไม่ถึง3เดือนตรงนั้นปกติตรงที่น่าสนใจตรงนี้หรือเจ็บป่วยนะซึ่งถ้าต้องขังยังต้องขังจะถึงอันตรายแก่ชีวิตศาลจะไม่ออกหมายขังนะครับหรือจะออกหมายปล่อยก็ได้เห็นหรือยังอย่าไปบอกปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในรัฐธรรมนูญก็เขียนอยู่แล้วว่าการขังเนี่ยเป็นเรื่องยกเว้นแต่การประกันเนี่ยเป็นเรื่องหลักในมาตรา29แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญผมไม่โทษส.ส.ผมไม่โทษรัฐบาลแต่ผมว่าคนในกระบวนการยุติธรรมศาลทั้งศาลทั้งอัยการทั้งทนายความนักสิทธิมนุษยชนหรือแม้แต่สมาชิกสภาผู้แทนอย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องปฏิรูปเลยปฏิรูปตำรวจนั้นเป็นยังไงเองไม่ได้เรื่องแต่ผมกำลังบอกว่าคนในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยยังไม่เข้าใจวิธีการใช้กฎหมายทั้งหมดที่ผมใช้คำว่าอ่านกฎหมายให้เป็นดูกฎหมายให้ออกอย่าแค่อ่านกฎหมายออกและดูกฎหมายไม่เป็นมาตรา71วรรค3เนี่ยที่ผมอ่านให้คุณจอมขวัญฟังเนี่ยนะที่บอกว่านั่นที่บอกว่าหรือเจ็บป่วยซึ่งอาจต้องขังอาจต้องถ้าต้องขังจะถึงอันตรายแก่ชีวิตเอาละนี่ประเด็นที่หนึ่งศาลจะไม่ออกหมายขังถ้าเขาขอขังหรือศาลจะออกหมายปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งถูกคุมขังนั้นก็ได้นะครับก็ได้แต่ทั้งนี้ไม่ห้ามที่ศาลจะมีคำสั่งให้ผู้นั้นอยู่ในการควบคุมมาตรา71วิอาญาวรรคที่3เห็นชัดเขาไม่ได้สนใจว่าประเภทคดีจะเป็นคดีอะไรแต่เขาสนใจชีวิตของคนชีวิตผู้ต้องขังชีวิตจำเลยนี่ไงถ้าเราอ่านกฎหมายจะไม่เป็นแล้วไม่เปิดดูนี่มันก็ไม่ใช่เห็นไหมนี่คำตอบอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้ก็เรียกร้องให้รัฐบาลตอบผมก็ไม่ได้เข้าข้างท่านนายกเศรษฐาเรียกร้องสภาผู้แทนประรูปผมก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นคนที่ควรจะตอบคำถามว่าทำไมถึงไม่ได้รับการปล่อยตัวควรเป็นใครครับศาลใช่ไหมทำไมเราไม่พูดถึงเลยอ่ะเราพูดถึงแต่การเมืองพูดถึงแต่รัฐบาลองค์กรในประเทศไทยหลักๆบริหารสภาผู้แทนนิติบัญญัติและศาลยุติธรรมแต่วันนี้เราโทษสองอันนะทำไมเราไม่ถามศาลให้ศาลเขาอธิบายสิครับทำไมเขาถึงไม่ให้เพราะเหตุใดแล้วเราก็พร้อมรับฟังอันที่หนึ่งแต่อันที่สองที่ผมบอก71วรรค3ขอตั้งเป็นประเด็นเลยความถ้าความปรากฏแก่ศาลไม่ต้องไปใช้มาตรา106มาตรา106ในผู้จะยื่นขอประกันคือตัวจำเลยญาติพี่น้องหรือผู้มีประโยชน์ได้เสียแต่มาตรา71เขาใช้คำว่าถ้าความปรากฏแก่ศาลและเมื่อวานทนายด่างก็ออกรายการกับผมที่ตอบโจทย์ของไทย PBS ก็ทนายด่างก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งบอกธรรมศาสตร์เนี่ยมาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เคยขอปล่อยผู้ต้องขังที่จะตายสองครั้งแล้วเห็นไหมคำถามวันนี้ก็คือ
โรงพยาบาลราชทัณฑ์เคยศึกษาเรื่องนี้ไหมหรือแค่ส่งโรงพยาบาลผมไม่พูดหรอกเวลาเขาถามเขาทำไมไม่ส่งทำไมต้องส่งโรงพยาบาลเขาบอกเขาหมดความสามารถในการรักษาแล้วจะมาบอกว่าตัวเองมีมาตรฐานสูงมันก็ไม่ได้เท่าละถ้าหมดสามารถในความรักษาเนี่ยมันก็เป็นหลักตามมาตรา71นี่ไงวรรคสามถ้าเขาเอาไม่อยู่เขาก็ควรจะแจ้งที่ศาลว่าปล่อยไปเถอะปล่อยไปอยู่กับใครก็แล้วศาลจะกำหนดยังไงนี่คือหลักสิทธิมนุษยชนที่เขียนมาในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม่ต้องปฏิรูปกฎหมายอาจารย์ขวัญเข้าใจที่อาจารย์อธิบายแต่ว่าขวัญถามแยกนะคะขวัญถามแยกสององค์กรองค์กรแรกที่อาจารย์บอกก่อนคือเอาใกล้สุดนะคะที่อาจารย์บอกว่าอ้างอิงจากที่คุยกับทนายด่างที่ตอบโจทย์นะก็คือว่าจริงๆแล้วมันมีการปล่อยตัวได้สำหรับคนที่ป่วยใช่ไหมใช่ทีนี้เป็นอำนาจของศาลอยู่แล้วใช่ไหมคะที่จะมีหมายปล่อยแต่ศาลต้องความปรากฏแก่ศาลทีนี้ที่พยายามอธิบายคุณจอมขวัญฟังว่าความปรากฏแก่ศาลเนี่ยมันไม่ใช่มาตรา106ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวมาตรา106ขอปล่อยตัวชั่วคราวคือตัวจำเลยหรือผู้ต้องหาหรือญาติพี่น้องหรือผู้มีประโยชน์ได้เสียอันนั้นเป็นหลักเกณฑ์คนขอประกันแต่มาตรานี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการขอประกันนึกออกไหมไม่ใช่การขอประกันแต่มองว่าชีวิตของคนที่ถูกจองจำถูกขังถ้าจะถึงแก่อันตรายถึงชีวิตศาลต้องออกหมายปล่อยและอาจจะไม่ออกหมายขังที่บอกว่าอาจจะไม่ออกหมายขังไม่ความว่าจับผู้ต้องหาคนหนึ่งล่อแร่ไปถึงศาลนะศาลบอกไม่ขังไปปล่อยที่อื่นเห็นไหมต้องเข้าใจตามนี้หรือถูกขังอยู่ศาลเห็นว่าถ้าไม่รักษาจะตายนะครับก็ออกหมายปล่อยโดยไม่ใช่เรื่องประกันนี่คือหลักคิดก่อนอาจารย์การที่ศาลจะออกหมายปล่อยเนี่ยตั้งเรื่องคือต้องเป็นโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือทนายหรือใครคะใครก็ได้เพราะใช้คำว่าเมื่อความปรากฏแก่ศาลเมื่อความปรากฏจะสัตว์โรงพยาบาลก็ได้ทนายก็ได้แต่ที่ผมจะพยายามอธิบายตรงนี้เนี่ยถ้าป่วยเจ็บถึงอาการอันตรายคำตอบที่ตอบถูกที่สุดเนี่ยไม่ใช่ทนายไม่ใช่ญาติหมอไงสถานพยาบาลไงทนายด่างถึงบอกว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เคยขอมา2ครั้ง2เรื่องแล้วทีนี้ถ้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เขาเห็นว่ายังรักษาได้เขาก็ปล่อยกลับไปเรือนจำทีนี้มันอยู่ที่วันนี้ยังไงทวงก็ต้องลงที่ราชทัณฑ์อยู่แล้วล่ะก็ถูกเปรียบเทียบกับเรื่องไปโรงพยาบาลตำรวจด้วยทัวร์มันต้องลงเราก็ไม่ได้โกรธตรงนั้นนะแต่ผมกำลังแนะนำว่าข้อกฎหมายมันเป็นนี้ผมไม่เคยพูดเรื่องข้อเท็จจริงแต่พูดถึงข้อกฎหมายว่ามันทำได้อาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าเมื่อความปรากฏซึ่งแต่ว่าเป็นใครก็ได้โรงพยาบาลได้นะคะหรือว่าทนายก็ได้แล้วก็ที่ศาลรู้เองก็ได้จะยกตัวอย่างเช่นอะไรคะเห็นในข่าวหรอหรือยังไงคะก็แล้วแต่ท่านที่มีอำนาจอ่ะแล้วแต่ว่าผู้มีอำนาจในการพิจารณาในการออกหมายปล่อยหรือหมายขังแล้วแต่ว่าระบบศาลว่าใครเป็นคนออกหมายขังหรือไม่ถ้าปรากฏในข่าวว่าป่วยอยู่แล้วเกิดมีข่าวว่าถ้าไม่ฉีดยานี่ตายแน่ศาลอาจจะสั่งเองก็ได้เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดนี่เขาเปิดให้ศาลเนี่ยดูแลประชาชนด้วยเปิดให้ทุกภาคส่วนที่ผมพยายามสรุปมาตรานี้เนี่ยว่าหนึ่งก็คือว่าคนนั้นอยู่ในอันตรายไม่สนใจว่าเป็นคดี112หรือคดีลักทรัพย์นี่คือที่พูดอย่างนี้อยากพูดกับนักสิทธิมนุษยชนอยากพูดกับส.ส.หลายคนที่คุณบอกปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ต้องเรามีกฎหมายนะครบทุกผมยืนยันนะกฎหมายนี่ครบส.ส.กี่สมัยล่างมาครบหมดเพียงแต่คนในกระบวนการยุติธรรมต้องปฏิรูปความรู้ให้พอกลัวความรู้มันจะไม่พอเท่านั้นแหละแล้วก็เปิดอาจารย์ที่อาจารย์อ้างอิงว่าทนายด่างบอกว่าจริงๆโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เคยขอ2ครั้งใช่ไหมคะคำถามของขวัญคือว่าถ้าสมมติมันเทียบเคียงมาเป็นกรณีของบุ้งเดี๋ยวนะคือการที่โรงพยาบาลจะเป็นคนขอมันโรงพยาบาลไหนก็ได้ถูกไหมได้คนละโรงพยาบาลที่เขารักษาไงโดยเฉพาะการขอพระธรรมศาสตร์เขาเป็นคนรักษาทีนี้ถ้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็เห็นว่าราชทัณฑ์รักษาได้เขาก็ส่งคืนราชทัณฑ์แล้วถ้าราชทัณฑ์เห็นว่ามันจะอันตรายราชทัณฑ์ก็จะขอสมมตินะผมคิดเอาเองนะอันนี้ขอโทษนะคิดเองว่าสมมติถ้าบุ้งไปเช้าวันนั้นแล้วเกิดรักษาแล้วโด
ดูได้เนี่ยผมคิดว่าธรรมศาสตร์ก็คงขออย่าเอาไปไว้เรือนจำเลยมันต้องมีเหตุนะคือเรื่องนี้อันตรายหรือไม่อันตรายไม่ใช่อัยการไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่เจ้าหน้าที่ปกติแต่คนที่จะวินิจฉัยแล้วนี่คือหมอใช่ไหมโรงพยาบาลราชอาจารย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยก็ทำหน้าที่นี้ได้โดยที่ไม่ต้องลองหมายถึงว่าไม่ต้องลองส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพมากกว่าตัวเองก่อนใช่ไหมขอได้ทันทีเหมือนกันครับถ้าเห็นว่าเขาอาการจะอันตรายแก่ชีวิตอย่างผมจำไม่ได้เมื่อวานคุยกับทนายดักแล้วน้องบุ้งเนี่ยจะต้องฉีดอะไรอีก2อย่างไม่รู้ที่จะทำให้ร่างกายไปได้แต่น้องก็ไม่ได้ฉีดเนี่ยถึงไม่ได้ฉีดปั๊บเนี่ยมันก็มีปัญหาที่จริงรายการเนี่ยนะผมไม่ได้ไปโทษใครหรอกแต่เพียงแต่ว่ารายการนี้นะเป็นการวิสามัญฆาตกรรมคือการตายผิดปกติผิดธรรมชาติก็ต้องไต่สวนการตายนะครับเพราะไต่สวนการตายฉากนั้นแหละเป็นฉากที่น่าดูที่สุดทนายเขาต้องซักเขาต้องเอา OPD card มาแล้วเขาต้องถามกันถ้าอาการอย่างนี้เหมือนคดีที่โรงพยาบาลสมุทรปราการนะที่มีการตัดที่มีการทำให้คนไข้ตายเขาก็สืบกันละเอียดยิบเลยนะตรงนั้นเรื่องของน้องบุ้งเนี่ยให้ไปดูตอนไต่สวนการตายจะไม่อยากบอกว่ามันหยดเลยแหละจะต้องชัดแจ้งเลยมันจะต้องละเอียดมากต้องละเอียดมากให้ปราศจากข้อสงสัยได้จริงๆเนาะถูกต้องไม่งั้นราชทัณฑ์ก็เสียหายคืองี้ค่ะอาจารย์ที่ขวัญถามอาจารย์ขวัญขออธิบายเพิ่มนิดนึงคือที่ขวัญถามอาจารย์ว่าราชทัณฑ์ก็สามารถที่จะขอศาลได้เลยใช่ไหมเพราะว่าเอางี้นะมันเป็นความย้อนแย้งนะอาจารย์คือว่าราชทัณฑ์เอาแค่เมื่อวานที่แถลงผู้ตรวจของราชทัณฑ์อ่ะก็พยายามจะอธิบายแล้วก็ย้ำคำเดิมซ้ำๆว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์มีศักยภาพนะอันนี้แบบนึงทีนี้แต่ใดๆก็แล้วแต่คือมันมีหลายกรณีที่มันส่งต่อจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไปโรงพยาบาลข้างนอกที่ได้ยินชื่อบ่อยๆคือธรรมศาสตร์นั่นแหละขวัญก็เลยถามอาจารย์ย้ำอีกครั้งว่าคือจริงๆราชทัณฑ์เนี่ยคือย้อนแย้งตรงที่บอกว่ามีศักยภาพแต่ถ้ามันมีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างวันเนี้ยส่งต่อทานตะวันโดยที่ทนายและญาติไม่ได้ร้องขอคำถามคือแล้วเวลาโรงพยาบาลราชทัณฑ์น่ะจะพิจารณาว่าเฮ้ยขอศาลได้ยังขอศาลได้หรือยังหรือต้องส่งไปโรงพยาบาลที่แบบเก่งกว่าดีกว่าพร้อมกว่าเราแล้วให้เขาเป็นคนตัดสินส่งศาลคำถามขวัญคือแล้วโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยเขารู้ไหมว่าเขามีสิทธิ์ตรงนี้หรือเขารู้แต่เขาไม่กล้าหรอกเพราะเขาไม่แน่ใจศักยภาพแต่เมื่อวานแถลงเขาบอกเขามีศักยภาพสูงนะเนี่ยมันมีความย้อนแย้งของก็เลยงงว่าแล้วราชทัณฑ์รู้หรือไม่รู้ว่าตัวเองจะพิจารณาตรงนี้ได้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้เรื่องกฎหมายมาตรานี้ไหมเพราะนักกฎหมายหลายคนก็ไม่รู้ต้องเข้าใจนักกฎหมายหลายคนก็ไม่รู้อันนี้มันอยู่ในหมวดว่าด้วยการขังนะครับซึ่งเราอ่านน้อยทีนี้ที่คุณจอมขวัญพูดเนี่ยนะมันตอบคำถามไม่ได้ทำไมคนหนึ่งส่งอีกที่หนึ่งคนหนึ่งส่งอีกที่หนึ่งไอ้การไปส่งแสดงว่า1ศักยภาพไม่พอ2เครื่องมือไม่พอ3หมออาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญพออันนี้คืออันหนึ่งนะครับแล้วต้องส่งแสดงว่าศักยภาพไม่พอไม่ต้องอธิบายอย่างอื่นใช่ไหมแต่คนก็ถามวันนี้ทำไมคนนี้เลือกส่งนี่คนนี้เลือกส่งนู่นนี่ก็ตอบไม่ได้แล้วเห็นไหมผมบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมันย้อนแย้งกลับมาว่ามันตอบคำถามไม่ได้เราเนี่ยอยากให้ส่วนราชการตอบคำถามให้กับประชาชนต้องเคลียร์อาจารย์จะบอกว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่รู้กฎหมายที่ว่าจะขอแบบนี้ได้ยังไงคะธรรมศาสตร์ยังรู้เลยยังเคยเกิดขึ้นที่ผมบอกปฏิรูปคนในกระบวนการยุติธรรมอบรมให้เสร็จจากคนที่ถูกต้องขังสิทธิของผู้ป่วยสิทธิมนุษยชนมีอะไรบ้างแล้วถ้าคนที่เรารับผิดชอบอยู่ป่วยใกล้จะตายคลอดแต่เขารู้นะคนคลอดจะขังไม่ได้เด็กท้องต้องรับลูกใช่ไหมการประหารชีวิตเนี่ยเขารู้หมดเรื่องนี้อาจจะไม่ได้อ่านผมก็ยืนยันนะมาตรา71เนี่ยหาคนรู้น้อยมากผมเองก็ต้องมานั่งตรวจดูอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคือวันนี้นะกฎหมายเราไม่ละเอียดไงเราดูแค่มุมเดียวเราคิดอยู่แค่เรื่องเดียวก็เหมือนที่บอกสสนี่ไงบอกสสขออภัยถึงคุณรังสิมันโรมต้องปฏิรูปถึงเวลาแล้วยังปฏิรูปคุณอ่านกฎหมายให้หมดก่อนแล้วคุณจะรู้ซึ่งการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเกิดมาเป็นช่วงๆนะครับช่วงแรกก็ที่ออกมาก่อนเพื่อนเลยกำหนดระยะเวลาใน
งานของกระบวนการยุติธรรมคนที่ทำเรื่องนี้คือศาลยุติธรรมกำหนดว่าฟ้องคดีต้องเสร็จภายในดำเนินคดีในศาลชั้นต้นปกติคดีธรรมดา6เดือนถ้าคดีหนักหน่อยก็ไม่เกินปีถ้าจะเกินปีก็ต้องมีการชี้แจงทั้งศาลต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะครับแต่ไม่ได้กำหนดว่าการขอประกันตัวต้องสั่งเสร็จภายในกี่วันกี่นาทีนะครับสำนักงานอัยการก็กำหนดระยะเวลาแต่เฉพาะระยะเวลาของการคุ้มครองสิทธิ์ส่วนการดำเนินคดีการฟ้องเนื่องจากวิอาญามีกฎหมายแล้วต้องฟ้องมันในเท่าไหร่นะครับปปช.เองก็ยังไม่มีการกำหนดระยะเวลาว่าแต่ละคดีจะต้องไต่สวนเมื่อไหร่นี่คือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสเต็ปที่1สเต็ปที่2ที่ปฏิรูปแล้วคือพรบ.อุ้มหายเราฟังเหมือนพรบ.อุ้มหายในป้องกันผู้เสียหายไม่ใช่นะพรบ.อุ้มหายในป้องกันตำรวจนะช่วยตำรวจนะเพราะถ้าตำรวจจับผู้เสียหายไปแล้วผู้เสียหายมาร้องว่าถูกซ้อมถูกเซิร์ฟอะไรเนี่ยตำรวจจะแก้ตัวยากมากก็เลยบอกว่าตำรวจเวลาจับต้องถ่ายวิดีโอเห็นไหมคนเรามันมองคนละมุมเนี่ยทุกคนมองเนี่ยเป็นการช่วยเหลือผู้ต้องหาที่ถูกจับจะได้ไม่ถูกซ้อมไม่ใช่หลักจริงๆอะช่วยเหลือตำรวจเพราะว่าถ้าผู้เสียหายสมคบคิดผมยกตัวอย่างให้ฟังมีตำรวจรายหนึ่งนะสองคนตำรวจสองคนเป็นตรวจเด็กวัยรุ่นนานแล้วแล้วก็ตรวจไม่มีอะไรผิดกฎหมายพอตำรวจไปปั๊บเอกวัยรุ่นสามคนเนี่ยไปแจ้งความที่โรงพักว่าตำรวจเอาเงินมันไป500ผู้กับก็เรียกมาเลยเฮ้ยเอาเงินเข้าไปบอกผมไม่ได้เอาไหนเอาเข้าปั๊บตั้งมาดูเปิดมามีใบ500เด็กสามคนบอกนี่ไงของมันทั้งที่ไม่ใช่ของมันตำรวจต้องคืนนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดมาแล้วไงผมต้องบอกอยากให้เข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมต้องมีการปฏิรูปมาแต่ที่เราไม่ได้ปฏิรูปคือคนในกระบวนการยุติธรรมการเรียนการสอนยังใช้แบบหลักจำคำพิพากษามีการติวในติบัณฑิตมีการติวมากกว่ามีความคิดเนี่ยอาจารย์ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยนะคะคือแขนงแรกเราคุยกันว่าตกลงใครบ้างที่จะเป็นคนยื่นให้ศาลออกหมายปล่อยใช่ไหมโอเคโรงพยาบาลราชทัณฑ์เองหรือว่าโรงพยาบาลข้างนอกที่รับการส่งตัวต่อจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็แล้วกันอีกแขนงนึงอาจารย์เอากรณีของข่าวบุ้งนะคะคือถ้าสมมติมันเป็นแบบนั้นก็จะมีการขอศาลออกหมายปล่อยได้จากอาการป่วยเนาะที่กฎหมายให้ไว้แต่กรณีบุ้งเนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้หนักวิกฤตอยู่ในขั้นที่จะไปขอหมายปล่อยไงถูกไหมคือแล้วเขาบอกว่าเมื่อวานมันเกิดขึ้นฉับพลันไม่ได้มีอาการอะไรที่จะแบบทำให้รู้สึกว่ามันจะเกิดวิกฤตหรือว่าฉับพลันมาก่อนเอาอย่างนี้ไว้คอยดูตอนไต่สวนนะตอนไต่สวนการตายเปิดเผย OPD card มาแล้วเอาแพทย์ที่เป็นกลางจริงๆอธิบายนี่ขั้นตอนการรักษาขนาดนี้เสี่ยงต่อชีวิตเท่าไหร่เราไม่วินิจฉัยเองไงเอา OPD card มาซึ่ง OPD card ทั่วไปปัจจุบันนี้นะอย่านึกว่าแก้ได้นะเขาไม่แก้เขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์ดูดข้อมูลออกมาแล้วไอ้แพทย์สภาหรือคุณหมอที่เชี่ยวชาญหลายๆคนทำความเห็นอย่าใช้หมอคนเดียวเหมือนกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กับศิริราชเนี่ยศิริราชเวลาเขาชันสูตรพลิกศพเนี่ยอย่างของเรื่องคุณห้างทองเนี่ยเขาใช้แพทย์ถึง16คนหรือแม้แต่ขอโทษเอ่ยชื่อนิดนึงก็น้องหมูแฮมใช้นักจิตวิทยาและแพทย์ทางด้านโรคจิตเนี่ย64คนวิเคราะห์ระบบมันมีไงผมบอกว่าระบบมันมีเอาละจะแค่ไหนอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องกลับไปดู OPD ผมบอกว่าถ้าคุณถ้าศึกษา OPD การ์ดเนี่ยจะรู้ว่าอันตรายในเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะเสียชีวิตอาจารย์ที่อาจารย์บอกตรงนี้ถ้าไปสู้กันนะคะคือการที่จะบอกว่าเสี่ยงไม่เสี่ยงหนักไม่หนักวิกฤตไม่วิกฤตเนี่ยมันจะอยู่ที่ราชทัณฑ์ใช่ไหมเอาเส้นเรื่องจริงของบุ้งเลยคือมันต้องอยู่ที่ราชทัณฑ์ถูกไหมไม่ใช่ธรรมศาสตร์หรอกเพราะว่าธรรมศาสตร์รับตัวมาตอนที่ไม่มีสัญญาณชีพแล้วทีนี้อาจารย์เมื่อสักครู่นี้ที่ทนายซาราชทัณฑ์หลายวันแล้วนะน้องก็กลับใช่ใช่วันแล้วนะใช่อาจารย์ทีนี้ตอนนี้ค่ะเอาจนถึงในช่วงเย็นนะอาจารย์ก็คือว่า เวชระเบียน5วันย้อนหลังจนถึงณวันที่บุ้งเสียชีวิตและกล้องวงจรปิดณวันเวลาที่เกิดเหตุตอนนี้ทีมทนายสิทธิมนุษยชนยังไม่ได้มาจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ทนายชายให้สัมภาษณ์คือมัน
ขวัญเป็นชาวบ้านขวัญใช้คำง่ายคือมันเหมือนโยนกันไปมาหมดเลยเราไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็คือทนายกฤษดางได้รับการบอกอาจารย์น่าจะทราบอยู่แล้วนะคะก็คือบอกว่า3วันลบนะกล้องอ่ะคือคำถามคือแล้วถ้าไม่ได้ไอ้ข้อมูลชุดนี้อาจารย์มันจะทำให้ความกระจ่างจะเกิดขึ้นได้ยังไงอะต่อให้ไปไต่สวนการตายที่ศาลก็ตามก็ OPD card ประวัติการป่วยเจ็บการรักษาซึ่งประเมินได้ว่าโรคที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะเสียชีวิตอย่างไรเอาแค่ว่าง่ายๆอดข้าวกี่วันตายอดน้ำกี่วันตายมันก็พอจะตอบได้อันที่1อันที่2น้องก็ขาดสารอะไรที่ต้องฉีดอยู่2เข็มนะผมจําไม่ได้อันที่3อย่าลืมนะมีตะวันอยู่อีกคนนึงพยานปากเอกอยู่นั่นอาจารย์พูดประเด็นนี้ขึ้นมาเดี๋ยวนะไอ้ OPD card ขวัญถามแย้งแบบนี้คือถ้ามันไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้กับตอนเกิดการเสียชีวิตอ่ะมันย้อนไปไกลอ่ะน้ำหนักมันน้อยกว่าอยู่แล้วอะค่ะอาจารย์ไม่น้อยหรอกคือคนไข้ไม่ใช่ว่าวันนี้ปุ๊บจะตายไม่ใช่นะมันต้องดูอาการมายาวพอสมควรประวัติการรักษาทั้งหมดเพื่อประเมินเห็นไหมเพื่อประเมินประวัติเดิมเป็นยังไงส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ OPD card ก็ธรรมศาสตร์ก็มีก็เอามาบวกมาดูกันอัตราเสี่ยงแค่ไหนหมอธรรมศาสตร์เขาก็จะอธิบายได้หมอเรือนจำก็ต้องอธิบายได้ราชทัณฑ์ก็ต้องอธิบายได้แล้วคนกลางอย่างแพทยสภาหรืออาจารย์หมอจากมหิดลจากสารยาอะไรก็ไปอธิบายว่ามันเป็นยังไงเพราะอันนี้ต้องเข้าใจนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายผมไม่ได้พูดถึงคดีนะผมไม่ได้พูดถึงคดีนะผมไม่เกี่ยวกับน้องเขานะแต่ผมพูดถึงชีวิตของคนหนึ่งคนไม่ว่าคุณจะโดนข้อหารักทรัพย์โทษ3ปีหรือจะโดนมาตรา112ผมไม่สนใจแต่ผมสนใจว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมีอยู่แล้วที่คุยกับจอมขวัญวันนี้อยากจะบอกว่ามันมีอยู่แล้วแต่เราเนี่ยไม่สนใจกับมันแต่ดีที่สุดยังไงอ่ะการบันทึกตอนที่ใกล้ตอนเกิดเหตุที่สุดกับกล้องวงจรปิดมันสำคัญที่สุดถูกไหมล่ะอาจารย์อันนี้มันทีนี้เขาบันทึกทุกวันไหมผมก็ไม่รู้ระบบราชทัณฑ์เช้าเนี่ยหมอไปตรวจจะเขียนอะไรไหมตอนผมไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยเช้าตรวจเขาก็เขียนยิ่งเวลาตรวจเลือดเนี่ยตัวสำคัญที่สุดของมนุษย์นี่คือเลือดพอตรวจเลือดปั๊บเนี่ยนะมันเป็นวิทยาศาสตร์หมดมันแก้ไม่ได้มันลบไม่ได้เพราะผลการตรวจที่ออกห้องแลบเนี่ยมันเข้ามันระบบคอมเลยเนี่ยผมไปโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เนี่ยพอตรวจเลือดปั๊บเนี่ยมันขึ้นหน้าจอปื๊ดหลังจากที่เข้าเครื่องแล้วเนี่ยโลกมันทันสมัยวันนี้มันหนีความจริงไม่ได้หรอกครับหนีความจริงไม่ได้ใช่ไหมOPD วันนี้กับเมื่อวานเป็นยังไงมันจะสอบอาการไหมแล้วถ้าพูดยังไงถ้าผมเป็นนักกฎหมายหรือผมเป็นทนายผมต้องเทียบนะอาการอย่างนี้กับอาการที่ก่อนที่จะส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยใกล้เคียงกันไหมเห็นไหมอธิบายได้ไหมวันก่อนที่จะเสียชีวิตหนึ่งวันกับก่อนที่จะส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มันเหมือนกันไหมมันเป็นคำผมบอกวันนี้ผมเชื่อในวิทยาศาสตร์นะนิติวิทยาศาสตร์มันชัดเจนคือคนพูดยังไงก็ได้แต่ว่าข้อที่จริงคือข้อที่จริงครับอาจารย์เมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าทานตะวันอยู่ร่วมในตอนเกิดเหตุถูกไหมคะทีนี้ในแง่ของการไต่สวนการตายและการสู้คดีสถานะของทานตะวันพูดตรงไปตรงมาคือทานตะวันกับบุ้งสนิทกันเขามีจุดยืนใกล้เคียงเหมือนและใช้วิธีเหมือนกันศาลจะฟังแค่ไหนศาลจะฟังน้ำหนักของทานตะวันแค่ไหนคะคือทานตะวันเนี่ยเขานอนคนละเตียงอย่างน้อยเนี่ยเขาจะอธิบายได้ว่าวันไหนเวลาไหนที่หมอมาตรวจที่เขาได้คุยเราไม่ได้บอกว่าทานตะวันจะอธิบายอาการป่วยแต่กำลังจะให้ทานตะวันอธิบายว่าการตรวจรักษาเนี่ยเขามากี่โมงตรวจกี่โมงวันนี้เช้าเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีหมอที่ฟังดูนะหมอยังไม่มามีแต่พยาบาลแล้วเมื่อวานก่อนที่จะเกิดหมอมาดูตอนเช้าหรือดูตอนเย็นหรือดูตอนไหนที่บอกว่าดูแลอย่างใกล้ชิดตรงนั้นแหละคำตอบว่าดูแลอย่างใกล้ชิดจริงหรือไม่ไอ้ตัวนี้เป็นพยานบุคคลที่อธิบายในขณะเดียวกันพยาบาลที่ดูแลท่านก็ต้องอธิบายแต่ตัวสำคัญที่สุดก็คือกล้องวงจรปิดแล้วกล้องวงจรปิดนี่อย่านึกว่าลบแล้วเอาคืนไม่ได้นะสุรเชษเอาเรื่องกำนันนกมาจมน้ำมันยังเปิดเผยได้อย่าเถียงวิทยาศาสตร์จอมขวัญลบโทรศัพท์ไปเนี่ยถามว่าเอาขึ้นมาได้ไหม
ครูปรีชาก็เคยลบเราก็เอาคืนขึ้นมาได้ไม่มีอะไรทำไม่ได้หรอกแต่ไอ้คนที่มันแต่ไอ้คนที่มันลบมันก็รู้แบบนี้ไงอาจารย์มันก็คงหาวิธีที่ลบจนเอากลับคืนมาไม่ได้แหละระบบผมถามแล้วระบบลบแล้วเนี่ยมันกู้ได้ทุกครั้งมันไม่มีลบขาดถ้าราชทัณฑ์จะเอาให้สบายใจส่งกล้องชุดนั้นไปเลยจริงเออคืออย่างน้อยเนี่ยวันนี้ผมอยากเห็นว่าราชทัณฑ์เนี่ยตั้งใจเปิดเผยความจริงไม่ใช่อย่างที่ผู้ตรวจพูดนะครับแล้วแถลงก็ซ้ำไปซ้ำมานั่งดูแล้วหลักก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับถ้าจะเอากันให้เคลียร์เนี่ยเอาเลยเครื่องมือทุกอย่างจะเอาไปตรวจเอาไปเลยแล้วมีคนไข้อื่นอยู่ตรงนั้นไหมเอาไปเลยนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นต่อให้เป็นทานตะวันเนี่ยยังไงศาลก็รับฟังใช่ไหมคะคือไม่ต้องไปเน้นอาการแต่เขาจะบอกแวดล้อมได้เออจะมากหรือน้อยอีกเรื่องนึงแต่ต้องฟังเห็นไหมเพราะว่าถ้าเอาพยาบาลไปเบิกความพยาบาลก็ต้องเข้าข้างราชทัณฑ์มันก็ทุกฝ่ายแหละใช่ไหมก็ต้องเชื่อใจในดุลพินิจของศาลว่าความมีเหตุมีผล possibility เนี่ยความมีเหตุมีผลตรรกะของมันไปได้ไหมใช่ไหมถ้าตรรกะไปไม่ได้ก็จบคำถามเผื่อไว้นะคะคือที่ตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะคะคือว่าทีมทนายสิทธิ์เนี่ยยังไม่ได้เวทระเบียน5วันย้อนหลังถึงณเวลาตายของบุ้งยังไม่ได้กล้องวงจรปิดเราคุยกันนะตอนนี้นะคะคือสมมุตินะอาจารย์2อย่างเนี้ยมันถ้าไม่ได้มาถ้าไม่ได้มาทีมทนายที่จะรักษาสิทธิ์ของบุ้งหรือครอบครัวเขาที่จะรักษาสิทธิ์ของบุ้งสามารถฟ้องเอาผิดหลักฐานนี้ที่ไม่ได้มาหรือได้มาแล้วช้าหรือได้มาแล้วมีข้อสงสัยได้ไหมได้เขามีสิทธิ์ที่จะดำเนินการได้นะแต่อย่างที่ถ้าผมเป็นราชทัณฑ์นะเป็นกระทรวงยุติธรรมนะจะเอาเวทระเบียนนะถ่ายสำเนาให้ไปเลยแสดงความจริงใจสิวันนี้เราอยากเห็นกันเอากล้องนี่เอากล้องใครจะตรวจได้ใครจะตรวจได้เอาให้ PTC ไปตรวจไหมตำรวจก็เก่งนี่อ่ะไปตรวจดูที่มีไหมหรือว่าไปไหนก็ได้เอาเวทระเบียนมีไหมมีก็เอาสำเนาไปให้ก่อนคือถ้าแสดงได้อย่างนี้เนี่ยราชทัณฑ์ถือว่า number one ยอดเยี่ยมแค่ออกเรื่องพวกนี้มาเนี่ยทุกคนก็ให้คะแนนบวกแต่วันนี้ทุกคนให้ติดลบมาจากโรงพยาบาลตำรวจแล้ววันนี้ราชทัณฑ์อยู่ในจังหวะที่จะเปิดเผยข้อมูลแก้ไขได้เรียกสถานะกลับคืนได้เห็นไหมอาจารย์ขวัญตั้งข้อสังเกตถูกใช่ไหมคือขวัญไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าเราชาวบ้านเนาะเราก็แบบคือจริงๆถ้าราชทัณฑ์รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าตัวเองถูกสงสัยใช่หรือจริงๆอาจจะไม่ต่อให้ไม่สงสัยแต่ว่ามันกลายเป็นคดีที่แบบคนต้องการความกระจ่างมากๆนะคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคือขวัญใช้คำว่าคือราชทัณฑ์เนี่ยแทบจะใส่พานหลักฐานทั้งหมดไปให้ทีมทนายเลยคือแล้วไม่ต้องเผลอไม่ต้องแถลงข่าวด้วยซ้ำแล้วเมื่อแถลงข่าวไปแล้วโดนตำหนิขนาดนี้โอ้โหวันนี้ต้องได้ตั้งแต่เช้าตู่แล้วว่าคือใส่พานไปให้เลยอ่ะไม่ต้องแถลงเราเอาให้ทนายก็ดูแล้วมันนั่งคุยกันแล้วแถลงร่วมกันดีกว่าไหมก็นั่นน่ะสิใช่ไหมคือแปลกใจการแถลงเมื่อวานนะจ้าก็คิดอย่างราชการคิดอย่างเงี้ยคือราชการกลัวความผิดแต่ราชการไม่ราชการกลัวว่าตัวเองจะผิดเลยกลัวความจริงจะปรากฏเราก็พูดอยู่เสมอใช่ไหมว่าเมื่อไหร่ที่ความจริงปรากฏความยุติธรรมก็เกิดถึงปรากฏความจริงว่ามันมีข้อผิดพลาดเนี่ยผมว่าสังคมอาจจะให้อภัยได้และอาจจะพาไปการพัฒนาปรับปรุงงบประมาณที่จะพัฒนาโรงพยาบาลในสถานในราชทัณฑ์ขึ้นมาก็ได้อาจารย์ขวัญถามเผื่อไว้นะคะขวัญไม่เคยไปดูหรอกก็คือการที่ไต่สวนการตายในศาลน่ะคือน้ำหนักอะส่วนใหญ่เท่าที่อาจารย์เคยเห็นคดีมาน้ำหนักมันจะไปอยู่ที่อะไรเป็นหลักคะการไต่สวนการตายเนี่ยทั้งหมดอย่างเวลาผมไต่สวนการตายเจ้าหน้าที่ไปวิสามัญฆาตกรรมเนี่ยก็ต้องมาทั้งหมดใช่ไหมมาทั้งหมดรูปภาพสาเหตุนะครับเหมือนกับเมื่อเราเคยมีวิสามัญฆาตกรรมที่เราเสียหายอยู่เรื่องเดียวก็เรื่องโจด่านช้างนั่นใช่ไหมถูกรื้อบ้านทิ้งหมดเลยไม่ยอมให้เหลือซากเลยแล้วคนนี้มาเป็นพยานก็หายหมดเลยแล้วมีแต่เจ้าหน้าที่ตอนนี้อันนั้นก็ทุกคนก็รู้แล้วว่าเรื่องนั้นเป็นยังไงแต่เรื่องนี้ยังไม่อยากให้เกิดซ้ำพยาบาลคุณหมอที่มาอธิบายเถอะครับ
ถ้ามันจะบกพร่องบ้างก็เป็นเรื่องที่ผมว่าสังคมยอมรับได้แต่ถ้าไม่พูดกันเลยเนี่ยไม่บอกกันเลยวันนี้เรายังไม่รู้เลยคุณหมอที่จะรักษาบุ้งเนี่ยใครบ้างชื่ออะไรยังไม่รู้เลยพยาบาลใครยังไม่รู้เลยครับคือถ้าราชทัณฑ์เปิดวันนี้ก็เปิดแต่ไทม์ไลน์เวลาเปิดไทม์ไลน์นี่พยาบาลถ้าเปิดให้มันชัดเลยนะไทม์ไลน์เป็นอย่างนี้แล้วพยาบาลที่รักษาชื่อนี้นะแล้วเป็นอย่างนี้แล้วทำไมต้องรอถึง2ชั่วโมงครึ่งนะ CPR เนี่ยมันก็มีคำถามอีกนะทำ CPR เนี่ยเขาจะทำกันกี่ครั้งกี่นาทีที่เห็นว่าแย่เราเคยมีคนสำคัญของเราที่ทำ CPR จนยังไม่ได้กลับมาเนี่ยผมไม่ต้องพูดถึงนะมันก็มีปัญหาอยู่แล้วทีนี้มันต้องมีหลักการทางการแพทย์ว่า CPR เนี่ยควรจะทำสักเท่าไหร่และถ้ามันไม่ฟื้นเนี่ยมันจะต้องส่งต่อเมื่อไหร่เห็นไหมครับอันนี้มันไม่ใช่เราคิดเองนะผมก็คิดไม่ออกหรอกเพราะมันต้องมีหลักการนะถ้าคุณไปเจอเหตุและ CPR แล้วกี่นาทีไม่ผ่านจะต้องเรียกรถเพื่อมาทำต่อและกระบวนการอย่าคิดแต่เพียงแต่ปั๊มเห็นไหมคือระยะเวลามันบอกหมดใช่ไหมคะคือคุณภาพความสามารถศักยภาพในการคือเหมือนกับคือพูดง่ายนะคือผู้ป่วยอ่ะได้รับการดูแลพยาบาลแบบถูกต้องไหมใช่ไหมคือไต่สวนการตายเนี่ยมันอาจจะย้อนกลับไปในรายละเอียดได้ด้วยซ้ำไปว่าต่อให้คุณทำแล้วแต่คุณภาพถูกผิดวิธีการทำเพราะการไต่สวนการตายว่าผู้ตายชื่ออะไรผู้ตายเป็นใครตายที่ไหนตายอย่างไรสาเหตุการตายเนี่ยแล้วใครทำให้ตายเขาอยู่ห้าประเด็นว่าสาเหตุการตายนี่ไม่ใช่ช็อกไม่ใช่หัวใจหยุดเต้นนะมันอาจจะมองไปเหมือนเวลารถชนกันเนี่ยถูกรถชนตายเนี่ยเวลาเขาลงเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าถูกรถชนตายนะแต่เขาบอกว่าขาดเลือดขาดอะไรมันจะเป็นสาเหตุทางร่างกายไม่ใช่ทางฟิสิกส์นะครับใช่ไหมอันเนี้ยตรงนั้นแหละผมเชื่อว่ากลุ่มทนายดังก็ดีหรือใครก็ดีที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาต้องซักแรงถ้ายังไม่ให้ข้อเท็จจริงเขาครบถ้วนถ้าเขาได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนเผลอๆเขาอาจจะอธิบายเพราะว่าพ่อแม่ของน้องหรือแม่ทนายหลายคนทนายด่างก็พูดแล้วว่าถ้าสาเหตุการตายมันเป็นไปตามปกตินะครับได้รับการดูแลอย่างดีแล้วและเสียชีวิตเขาก็ไม่ได้ติดใจใช่ไหมก็พูดกันชัดมันมีประเด็นหนึ่งที่ทนายด่างหรือทนายกฤษดางให้สัมภาษณ์ไปช่วงเย็นนะคะที่บอกว่าคือให้คุณหมออิสระที่ไม่ได้เกี่ยวกับคดีนะคะให้ความเห็นคือมีการตั้งข้อสังเกตอาจจะมีการรักษาผิดพลาดนะหรือใช้คำว่ามีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าราชทัณฑ์อาจจะรู้อยู่แล้วว่าเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ที่ราชทัณฑ์เอาสองประเด็นนี้ก่อนคือสองประเด็นนี้ถ้าสมมติมีการรักษาที่ผิดพลาดถ้าไต่สวนการตายแล้วพบว่าการรักษาผิดพลาดก็เป็นประเด็นที่จะเรียกร้องสิทธิ์ให้บุ้งได้เช่นเดียวกันถูกไหมคะได้มันก็จะกลายเป็นความผิดฐานประมาทอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าสมมติว่ารู้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนมาถึงธรรมศาสตร์ว่าบุ้งเสียชีวิตเนี่ยมันมีผลอะไรคะอาจารย์มันก็เป็นการปกปิดการตายได้ป่ะมันอธิบายไม่ได้เยอะนะคือคนอาจจะมองว่าโยนให้ไปตายที่ธรรมศาสตร์เคยมีคดีอย่างนี้นะมีคดีที่นนทบุรีกับปทุมธานีโบราณมากแล้วนะครับมีคนถูกฆ่าตายนะแล้วโยนทิ้งน้ำที่โน่ที่ปทุมธานีแต่ตำรวจในท้องที่ปทุมธานีเนี่ยก็เขี่ยศพเนี้ยให้ไปติดฝั่งนนทบุรีเพื่อให้ตำรวจนนทบุรีเพื่อนผู้รับผิดชอบรู้ไหมเห็นไหม มันมีหลายมุมอ่ะแต่ว่าถ้าเขาพิสูจน์อย่างนั้นมานะเหนื่อยผมเลยเห็นใจบอกเอ้ยเราราชการนะเราก็ต้องทำไปตรงไปตรงมาแล้วมันจะจบถ้ามันไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยตรงนี้น่าสนใจนะที่ขวัญพูดเนี่ยว่าถ้าลงธรรมศาสตร์เขาบอกหมดลมมาตั้งแต่ก่อนแต่ผมเชื่อว่านนทบุรีอะราชทัณฑ์เนี่ยเขาต้องบอกหมดลมระหว่างทางนะก็ต้องเถียงกันอีกทีนี้ระยะเวลาในการเดินทางใกล้ไกลนี่มันก็พิสูจน์ยากใช่คือการที่บอกว่าเสียชีวิตคือไม่มีสัญญาณชีพ
คือมาถึงธรรมศาสตร์แล้วก็คือไม่มีสัญญาณชีพอยู่แล้วอะแต่ว่ามันต้องลากกลับไปว่าแล้วมันตรงไหนอะใช่ไหมอาจารย์แล้วมันตรงไหนแล้วก่อนที่มันจะเกิดว่าไม่มีสัญญาณชีพอะทำอะไรคือมันจะละเอียดมากเลยนะคือมันแล้วมันจะบอกมากกว่าแค่ว่าตายตอนไหนนะใช่ไหมอาจารย์คะพอมันเป็นคดีมันจะบอกมากกว่านั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าสมมติคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเสียชีวิตอะตั้งแต่ก่อนส่งอะตั้งแต่ก่อนส่งกับคุณจะส่งก่อนมาถึงคือมันก็ไม่เหมือนกันหรือปะไม่เหมือนกันคือถ้ารู้ว่าเสียชีวิตแล้วก็ไม่ต้องส่งแล้วไงปลุกยังไงตรงที่เราพูดกันว่าทำ CPR กี่นาทีและถ้ามันไม่ฟื้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรทำ10นาทีไม่ฟื้นเนี่ยถือว่าเสียชีวิตไหมหรือทำ10นาทีแล้วโอกาสจะฟื้นได้ถ้าภายในอีก15นาทีมันคงไม่ปั๊มกันทั้งวันละมั้งถูกไหมล่ะมันเราไม่ได้โทษใครนะแต่เรากำลังพูดวิทยาศาสตร์มันอธิบายได้หมดวิชาทางการแพทย์มีหมดนะครับว่าปั๊มในกี่นาที CPR ในกี่นาทีและกี่นาทีมันจะไม่รอดมันเพราะอะไรเรื่องพวกนี้ก็ทนายด่างก็คิดตรงกับผมมันต้องให้แพทย์ที่เป็นกลางแพทย์ที่เป็นกลางเมื่อกี้เราบอกว่าตะวันพูดก็ไม่น่าเชื่อพยาบาลพูดก็ยังไม่น่าเชื่อก็ต้องเอาคนกลางเท่านั้นเองแต่ที่เราพูดกันเนี่ยเราอยากให้ราชทัณฑ์อธิบายให้ชัดเจนประเคนเอกสารหลักฐานที่อยากได้เอาไปดูเลยดูเสร็จแล้วเดี๋ยวมาคุยกันแล้วแถลงข่าวร่วมกันผิดก็รับว่าผิดไม่ผิดก็บอกว่าไม่ผิดมันก็จบไงทำให้ขั้นตอนมันสงสัยทำไมล่ะซึ่งเรื่องพวกนี้นะเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ว่ายกความสงสัยให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ถูกกล่าวไม่ใช่นะมันไม่ใช่เรื่องในศาลนะเนี่ยเราต้องพูดกันให้ชัดเจนตรงนี้ก่อนคือมันกระทบหมดไงวันนี้ผมบอกแล้วมันกระทบกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันกระทบมาตั้งแต่เรื่องของบอสอัยการแล้วก็ทบมาแล้วนะครับมาตำรวจก็กระทบอีกอ้าวราชทัณฑ์มา2เคสเนี่ยกระทบหนักครับอีกมันไปทุกดอกอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้คือจะบอกว่าตอนไต่สวนการตายอะค่ะอาจารย์คือการตั้งเรื่องเพื่อไต่สวนการตายเพราะว่ามันตายผิดปกติถูกไหมแต่ประเด็นที่ตั้งเรื่องไต่สวนการตายมันต้องละเอียดแค่ไหนหรือมันต้องมีแค่คำถามเดียวไหมอย่างเช่นอะขวัญคุยกับอาจารย์ปรเมศขวัญก็จะอยากรู้ว่าใช่เสียชีวิตเพราะอะไรอยู่แล้วถูกไหมคะแต่เสียชีวิตเมื่อไหร่แล้วทำไมเลือกที่จะส่งแล้วตอนก่อนเสียชีวิตเลือกใช้วิธีอะไรบ้างแล้วเป็นวิธีที่เหมาะสมไหมวิธีที่เลือกเหมาะไม่เหมาะเนี่ยมีผลต่อการเสียชีวิตไหมคือมันจะต้องมีมากขนาดนี้ไหมหรือมันตั้งแค่ประเด็นเดียวคะเวลาเขาไต่สวนการตายในศาลเพราะสาเหตุการตายและการที่ทำให้ตายทำไมมันถึงตายอันนี้มันกำลังโยงกับเรื่องของการประมาทหรือไม่นะครับเพราะบางคนพูดว่าตั้งใจให้ตายหรือเปล่าผมไม่อยากให้คิดอย่างนั้นนะไม่อยากให้คิดอย่างนั้นว่าเขามีเจตนาไม่ใช่แต่มันเป็นยึดโยงอยู่กับเรื่องของการประมาทซึ่งจะต้องไต่สวนการตายให้ชัดเจนเพราะถ้าไต่สวนการตายแล้วศาลบอกว่าไม่ใช่เป็นความประมาทมันก็จบนะแต่ถ้าศาลยังบอกว่ามันเกินกว่าหรือว่าอะไรกว่าที่จะชี้เป้าไปเห็นเนี่ยมันเป็นสำนวนเหมือนกับเรื่องนี้ที่ผมยังตามแล้วผมตามไม่เจอเรื่องที่เจ้าพนักงานที่ดินภูเก็ตผูกคอตายที่ DSI จำได้ไหมเรารู้แต่เรื่องต้นแต่ตอนท้ายเราไม่รู้แล้วว่าไต่สวนแล้วออกมายังไงใช่ใช่ใช่จะโอ้โหคืออันนั้นตอนนั้นก็คือเหมือนกับที่ราชทัณฑ์โดนตอนนี้นะคะถ้าใครจำข่าวได้คือคนที่ถูกคุมตัวผิดไม่ผิดเรื่องนึงเพราะอันนั้นมันต้องกระบวนการเป็นคนบอกถูกไหมต้องพิสูจน์แต่ว่าเขาเสียชีวิตตอนที่เขาอยู่ในการดูแลของ DSI ใช่ไหมอาจารย์ใช่คือเข้ากรณีแบบนี้เลย DSI พาไปดูห้องเลยนะวันนั้นอะไปดูพยายามเปิดได้ดูพยายามอธิบายแต่ผลคดีนี่ผมไม่ทราบผลการไต่สวนเนี่ยนั่นเป็นตัวอย่างหนึ่งอืมอาจารย์ขอกลับมาอันนี้ก่อนนะคะอาจารย์การที่พิสูจน์ว่าการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากความประมาทหรือไม่เนี่ยสำหรับราชการอ่ะข้าราชการอ่ะเป็นเรื่องใหญ่มากแค่ไหนคะใหญ่สิเพราะมันไม่ใช่พ้นจากหน้าที่นะมันอาจจะติดคุกเลยเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าสมมติไม่ได้มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนแล้วมันแบบอยู่ก้ำก้ำกึ่งกึ่งว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะประมาทหรือเป็นอย่างเงี้ยคือแปลว่าเขาก็กังวลได้แล้วสิกังวลนะสิเขาก็กังวลนะเมื่อวานที่คุยกับทนายด่างเนี่ยก็ยังคุยกันเรื่องเนี้ยว่ามันเป็นการประมาทหรือไม่เขาก็พูดเองว่ามันประมาทหรือไม่ก
คือประมาทในปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะนั้นต้องมีตามวิสัยและพฤติการแต่หาได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นไม่เห็นไหมมันไม่ใช่เจตนาแต่มันเรื่องของประมาทเนี่ยมันน่าสนใจมันเป็นไปได้อาจารย์อาจารย์เอาจากคำสัมภาษณ์ของทนายทรายเมื่อสักครู่นี้นะคะทนายทรายที่ทำคดีนะคะก็คือทนายทรายบอกว่าคือคำตอบอะตอนที่ไปรอข้อมูลแล้วก็เอกสารหลักฐานจากราชทัณฑ์เนี่ยนะคะก็คือมันมีคำตอบหลายอย่างเช่นไม่รู้ผอ.ติดประชุมต้องเตรียมเอกสารรอลายเซ็นคนเข้าเวรลายเซ็นหมอเออต้องตรวจเอกสารก่อนอันนี้มันเป็นวิธีปฏิบัติปกติไหมผมไม่แน่ใจว่าอัยการรู้ขั้นตอนราชทัณฑ์ด้วยหรือเปล่าปกตินะอยากให้กับปกติจริงว่าไปที่ผมเคยทำงานเนี่ยเขาขอเอามาดูเลยบางคนมาขอทำไมสั่งอย่างงี้ๆแล้วบอกอ่ะเนี่ยดูพยานหลักฐานคุณให้การเนี่ยดูไอ้นี่เราให้ดูแต่ถ้าเราไม่ให้ดูโอ๊ยไม่ได้ช้าๆเดี๋ยวรอพอไม่อยู่ไปห้องน้องห้องนะนี่คือวิธีปกติที่ไม่อยากจะให้แต่ถ้าวิธีปกติที่จะให้บอกรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาให้เลยเดี๋ยวถ่ายพอ อยู่ไหนคือพอไม่อยู่ในคนรักษาการแทนพอมีไหมถูกไหมเออมันต้องมีคนรักษาการแทนตลอดถ้าผอ.ตายแล้วจะทำไงระบบราชการมันมีตัวตายตัวแทนผู้บังคับบัญชาไม่อยู่รองระดับถัดมาต้องรักษาการเห็นไหมอาจารย์งั้นเอาทีละอย่างบอกไม่รู้ไม่รู้คงไม่ต้องหาผลอธิบายนะไม่รู้ก็คือไม่รู้เนาะผอ.ติดประชุมถ้าผอ.ติดประชุมคือใครแทนหรือว่าจริงๆแล้วมันเดินเข้าไปก็ได้ป่ะเพราะมันเป็นข่าวที่ผอ.เพิ่งแถลงเมื่อวานอะถ้าติดประชุมเนี่ยนะผมไม่รู้ของใครเนี่ยเอาของสำนักงานในการสุดนะอย่างเวลาเราประชุมเนี่ยประชุมกอเนี่ยไอการต้องสุดเข้าด้วยแต่ถ้ามีเรื่องสำคัญเป็นความเป็นความตายหรือจำเป็นต้องชี้แจงเด็กก็จะเข้ามากระซิบข้างๆนั่งข้างโต๊ะท่านขามีเรื่องนี้มาจะเอายังไงเขาจะตัดสินใจทันทีนี่คือราชการไม่ว่าตำรวจทหารทุกคนเป็นอย่างนี้หมดถ้าเรื่องยิ่งถ้าถามว่าเรื่องบุ้งเนี่ยพอบอกไปก่อนไม่มีหรอกไม่มีถ้าบอกเรื่องบุ้งเนี่ยพอสะดุ้งเครือกแล้วต้องรีบไปดูเลยถ้าจะให้อ่ะถูกไหมแล้วมันมีคำแต่ถ้าเขาบอกเรื่องพอกำลังประชุมจอมขวัญมาพบปอนไม่รอเจอไม่มีเรื่องอะไรแต่ถ้าบอกเรื่องของบุ้งเนี่ยมันต้องสะดุ้งนะอาจารย์จะยกตัวอย่างเปรียบเทียบทำไมคะ อาจารย์แล้วการที่สมมติเราไปขอทนายด่างขอสองอย่างนะคะก็คือเวทระเบียน5วันย้อนหลังจนถึงตอนที่เกิดเหตุกับกล้องวงจรปิดซึ่งผอ.ได้ดูแล้วตั้งแต่ก่อนแถลงข่าวเมื่อวานนะคำถามคือไอการที่บอกว่าต้องเตรียมเอกสารรอลายเซ็นคือคนที่แบบคนที่อยู่อ่ะต้องลายเซ็นอ่ะมันต้องเป็นขั้นตอนแบบนั้นไหมเอาเท่าที่อาจารย์ทราบถ้าจะแฟร์เพย์เนี่ยนะเอาไปใช้อย่างไม่เป็นทางการนะเอาไปเลยแต่ถ้าคุณอยากจะใช้เป็นทางการผมต้องเซ็นรับรองทีนี้ผมเข้าใจว่าทีมทนายเนี่ยเขาอยากดูก่อนซึ่งถ้าเขาต้องการใช้เป็นพยานหลักฐานที่ชัดเจนเนี่ยเราต้องประทับตรารับรองสำเนาให้แต่ว่าถ้าการเคลียร์คัดเพื่อความเจตนาบริสุทธิ์ไม่มีอะไรติดขัดเนี่ยถ่ายให้เขาไปเถอะราชการต้องโปร่งใสต้องตรวจสอบได้เราบอกเราอุ้ยธรรมาภิบาล transparency ไหนล่ะทึบตลอดเลยวันนี้ทุกหน่วยนะครับแต่หลายหน่วยเนี่ยผมเคยนะอย่างไปแต่ผมไม่ขอมันอาจจะให้เร็วไงเพราะไปในตำแหน่งให้เร็วแต่ชาวบ้านก็ยังช้าอยู่แต่ก็ยังมีบางแห่งก็เร็วอย่างวันเนี้ยอย่างที่เร็วหน่อยก็ไปขอประวัติอาชญากรรมเขามีประวัติขอไปขอเองเนี่ยเขาก็ให้อันเนี้ยมันก็มีไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมครับอาจารย์เพราะฉะนั้นแปลว่าคือจริงๆต่อให้ยังไม่มีคนถ้าสมมติเขาบอกว่าวิธีการของเขาคือต้องให้คนที่เป็นคนเข้าเวรเจ้าของเวรคนที่อยู่อ่ะคนที่บันทึกเซ็นก่อนเนี่ยแต่ว่าจริงๆตอนไปขอแล้วรู้ว่าอ่ะไม่ต้องรู้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้ขอไม่เป็นทางการก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าคุณจะอ้างอิงโอเคจะรอเซ็นรอปั๊มรออะไรก็แล้วแต่คือควรจะให้ถูกไหมให้บอกให้ได้ได้เพราะพระบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารไม่เกี่ยวกับคนเสียชีวิตไปดูสิพรบข้อมูลข่าวสารผมสมมติคุณจอมขวัญไปรักษาโรงพยาบาลแล้วผมต้องการเนี่ยผมไปขอแทนคุณจอมขวัญไม่ได้ต้องใช้หมายศาลแต่ถ้าขอของคนตายเนี่ยเขาไม่ต้องปกปิดตามพรบคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลกฎหมายและฉบับที่ผมบอกนะมันปฏิรูปคนในกระบวนการยุติธรรมหรือแม้ราชการทั้งหมดแค่การทั้งหมดมันต้องได้รับการอบรมวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
อย่างเข้าใจชัดแจ้งแล้ววันนั้นล่ะประชาชนจะมีความสุขรัฐบาลน่ะคิดเรื่องนี้บ้างไหมข้าราชการหน่วยงานใดก็ตามที่บรรจุใหม่โดยเฉพาะฝ่ายปกครองต้องอธิบายเรื่องนี้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองการออกคำสั่งการสั่งกันมันต้องอธิบายแต่น้อยนักที่เขาจะเรียนรู้เรื่องนี้อันนี้ผมว่าไม่มีปัญหาหรอกมันราชทัณฑ์ต้องเตรียมตั้งรับให้ดีแต่โดนแน่โดนอาจารย์แล้วกล้องวงจรปิดเนี่ยที่ทนายด่างอาจารย์น่าจะได้คุยแล้วก็ได้เห็นในข่าวอยู่แล้วนะที่บอกว่าเขาบอกว่า3วันลบเนี่ยคือถ้ามันเกิดเหตุแบบนั้นจริงๆมันโดนลบจริงๆเพราะว่าวิธีปฏิบัติของเรา3วันลบนี่เอาผิดได้มั้ยมันเป็นหลักฐานคดีนะเห็นกันอยู่แล้วผมไม่ค่อยเชื่อว่า3วันลบมันดูที่ว่าเครื่องบันทึกเขาเนี่ยเมมโมรีขนาดไหนอย่าเพิ่งบอกว่า3วันลบมันง่ายไปกทมทั้ง3เดือนกล้องวงจรเนี่ยเดือนโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราขอต้นทางของบริษัทเนี่ยเขาให้เราเดือนหนึ่งมันไม่ได้แหมมันจะลบไปเฉยๆดูถ้าเอาอย่างนี้เอายอมขวัญดูว่าเวลาเขาส่งรูปมาให้ในไลน์เนี่ยกี่วันลบกี่วันที่มันเปิดไม่ได้แต่มันเทียบไม่ได้หรอกเนาะมันก็ระบบเดียวกันไม่แต่มันไม่ควรเอามาเทียบเนาะแล้วมันเป็นคดีแล้วมันเป็นคดีอยู่ด้วยอ่ะมันต้องไม่ใช่มาตรฐานอะไรทั้งนั้นอ่ะถ้าเราอยากรู้หลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเครื่องโทรศัพท์เครื่องบันทึกภาพมันเหมือนกันครับยังไงมันใช้เทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีตัวเดียวกันการเก็บข้อมูลมันต้องดูว่ามันมีกี่กิกะไบต์อะไรพวกนี้มันต้องดูหมดอ่ะมันต้องดูทุกเรื่องจะบอก3วันน่ะคุณใช้เครื่องอะไรก็3วันอ่ะนะถ้าผมเป็นคนเกเรนะ3วันใช่มั้ยได้ขอดูสิสเปคตอนที่คุณซื้อกล้องเนี่ยสเปคคุณยังไงใครประมูลมันตรงสเปคไหมแล้วมันเขาบอกอย่าไปแก้ตัวอะไรเลยเอากล้องให้ก็ไปเลยอยากดูไปเลยไปมันจะได้ตัดปัญหาไงเห็นไหมถ้าเขาขุดกันได้เนี่ยมันขุดกันได้หมดขุดไปถึงจัดซื้อจัดจ้างเป็นยังไงสเปคเป็นยังไงล็อกไหมแล้วดูคุณสมบัติแล้วไปถามบริษัทนั้นของคุณเก็บได้เท่าไหร่เหมือนจำคดีลาลาเบลได้ไหมนาฬิกาบอกเวลาตายมันส่งไปใช่ไหมมันส่งไปมันตอบได้หมดเพราะว่าวันนี้วิทยาศาสตร์มันเก่งเราต้องปรับตัวให้เข้ากับวิทยาศาสตร์และเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายอย่าใช้เทคนิคหรือวิธีการแบบโบราณมาใช้กันเลยอันนี้คือคุยเฉพาะเรื่องกรณีบุ้งแล้วก็เป็นงานราชทัณฑ์ทีนี้ยังอยู่ที่งานราชทัณฑ์แต่เป็นบุ้งเทียบกับทักษิณอ่ะอาจารย์คิดว่าประเด็นไหนที่มันสำคัญที่สุดที่เราควรจะหยิบขึ้นมาถกเถียงก็มันอยู่ที่หมออีกแหละเห็นไหมวันนี้หมอเดือดร้อนแล้วไงทำไมหมอต้องส่งไปทางนู้นคำถามที่สองทำไมไม่ส่งธรรมศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยมันรักษาแย่กว่าโรงพยาบาลตำรวจคุณจะเลือกยังไงอ่ะตอบคำถามนี้ก่อนว่าคุณทำไมคุณถึงเลือกโรงพยาบาลตำรวจหรือว่าเขาคุณจองห้องไว้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมมันถึงผมบอกวันนี้ผมเห็นใจราชทัณฑ์นะจะถูกใช้หรือไม่ถูกใช้ก็เหนื่อยแหละเอาละแต่ว่า มันอาจจะเป็นโชคร้ายของราชทัณฑ์ในปีนี้ที่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาซ้ำซ้อนกับเรื่องของท่านนายกทักษิณใช่ไหมมันก็เลยเป็นปัญหาวันนี้เขาถามมาแล้วคุยกับทนายด่างเขาก็สงสัยพิธีกรนั่นเลยการบอกแล้วทำไมเขาไม่ส่งที่เดียวกันถึงขนาดพิธีกรผมจำชื่อพิธีกรไม่ได้ชื่อเล่นชื่อจริงนะเอาว่าตอบโจทย์ครับเขาถามผมเล่นเนี่ยพูดกันเล่นๆนะถ้าส่งไปโรงพยาบาลตำรวจนะไม่เป็นไรแน่นอนเลยต้องหาย2วันก็เดินปล่อ อาจารย์มันเป็นเรื่องใหญ่แค่ไหนคือถ้าเราพูดแบบการเมืองมันก็เหมือนกับกึ่งเสร็จสีกึ่งแซะอะไรอย่างนี้นะถ้ามันมีความการเมืองมากๆแต่ว่าจริงๆถ้าเราพูดในแง่ของมาตรฐานและความเป็นองค์กรหรืออำนาจตุลาการมันใหญ่มากนะคะแล้วมันเดิมพันสูงมากนะถูกไหมชีวิตคนมันใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมแต่เมื่อกี้พูดนั่นสบายใจอย่าไปเครียดกับมันแต่เรื่องนี้ชีวิตคนอุตส่าห์ยกมาตรา71ก็ดูแล้วว่าเราให้ความสำคัญกับชีวิตคนที่อาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตต้องปล่อยออกมาจะไปขังเขาไม่ไ
ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ไหมแต่ถามว่าคุณทักษิณถึงขนาดแบบบุ้งไหมมันถึงขนาดจะต้องรักษาข้างนอกไหมอาจจะใช่ไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือเราก็ไม่ว่าใช่ไหมแต่คำถามว่าทำไมรู้ได้ไงว่าโรงพยาบาลตำรวจมีอุปกรณ์เครื่องมือมีคุณหมอที่เก่งกว่าธรรมศาสตร์ตรงนี้ก็ตอบไม่ได้เลยทำไมต้องส่งธรรมศาสตร์ทำไมต้องส่งโรงพยาบาลตำรวจตอบยากเนาะหรือราชทัณฑ์จะมีบัญชีอยู่แล้วถ้าโรคนี้ต้องไปนั้นโรคนี้ต้องไปนี้ตอบอย่างนี้ปั๊บก็ต้องกลับไปถามดูเคยส่งไปโรงพยาบาลตำรวจกี่รายส่งไปโรคอะไรบ้างส่งผมต้องบอกไงว่าการทำงานด้านกฎหมายเนี่ยถ้าทำจริงเขาละเอียดทุกเม็ดเลยเป็นห่วงครับที่พูดเนี่ยไม่ได้มีอคติกับใครนะแต่ห่วงระบบความเชื่อมั่นในระบบเพราะจากที่ผมบอกนะอัยการก็โดนเรื่องบอสมาแล้วตำรวจก็ทะเลาะกันยังไม่เลิกใช่ไหมของศาลเองก็ไม่ใช่ไม่โดนนั่นจะเป็นปปช.ก็เป็นไม่ได้เห็นไหมมันก็มีแล้ววันนี้มาลามมาถึงราชทัณฑ์มันจะหมดแล้วนะกระบวนการยุติธรรมเสาหลักอีกเสาหนึ่งเนี่ยช่วยกันหน่อยเถอะเคลียร์ให้ชัดเจนอาจารย์ในแง่ของคือตอนนี้นะมันไปกระจุกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แต่นั่นแหละคืองานราชทัณฑ์ทีเนี้ยโรงพยาบาลราชทัณฑ์ถ้าเทียบคดีคุณทักษิณกับคดีของบุ้งเอาใหม่อาการของคุณทักษิณที่ไม่ต้องรักษาที่นี่แต่ไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจกับบุ้งอยู่ในการรักษาแล้วก็ส่งไปมาระหว่างธรรมศาสตร์กับราชทัณฑ์เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าตั้งคำถามได้เลยว่าสำหรับคนที่ออกจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นเนี่ยกี่คนไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์กี่คนไปโรงพยาบาลตำรวจอันนั้นข้อหนึ่งใช่ไหมคะแล้วถ้าส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจไปด้วยโรคอะไรไปธรรมศาสตร์ด้วยโรคอะไรคือแบ่งกันยังไงความหมายคือแบ่งกันยังไงใช่แล้วพอพูดอย่างเงี้ยนะที่เขาพยายามจะลามไปถึงโรงพยาบาลตำรวจพอรักษาในระดับหนึ่งทำไมไม่ส่งกลับคืนไอ้ใหม่ครับมีประเด็นนะแต่บุ้งเนี่ยรักษาตำพันธรรมศาสตร์แล้วส่งกลับคืนเพราะรักษาได้แล้วนี่โรงพยาบาลตำรวจหรือว่าโรคนั้นราชทัณฑ์หมดปัญญาเห็นไหมมันมีคนถามผมก็ตอบไม่ถูกว่าต้องถามราชทัณฑ์เองว่าทำไมโรงพยาบาลแล้วต้องถามไปที่โรงพยาบาลตำรวจว่าต้องอยู่ตำรวจนานเหรอกะอีแค่ใส่คอกับคล้องแขนเนี่ยทำไมไม่ส่งกลับไปนอนที่ราชทัณฑ์จะตอบยังไงน่าเป็นห่วงทั้งตำรวจที่โรงพยาบาลน่าเป็นห่วงคุณหมอที่โรงพยาบาลตำรวจน่าเป็นห่วงทั้งท่านอธิบดีราชทัณฑ์น่าเป็นห่วงแม้กระทั่งรัฐมนตรีซึ่งเขาถูกมองในแง่ลบผมไม่อยากให้มองผมอยากให้ทุกอย่างมันทำให้ใสอาจารย์เดินได้นี่มันกระทบหมดเลยนะอาจารย์ขวัญคุยกับอาจารย์แบบแน่นอนนะคะปกติเวลาขวัญคุยกับอาจารย์ก็จะเป็นหมวกครูสอนกฎหมายมากกว่าอัยการเนาะใช่ไหมคะใช่อาจารย์ขวัญถามแบบนี้ตอนที่เกิดเหตุคุณทักษิณอ่ะมันถูกสรุปว่ายังไงสำหรับคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมด้วยกันว่ากำลังจะต้องเจอกับคำถามอะไรหรือว่ามันอธิบายได้ด้วยคำอธิบายไหนที่ไม่ต้องนอนแล้วออกไปอยู่ใช่ไหมอยู่จนกระทั่งรักษาหายเสร็จวันรุ่งขึ้นก็คือไม่วิกฤตแล้วกลับบ้านได้เลยทันทีได้สิทธิ์ถูกไหมคืออย่างนี้อัยการตำรวจศาลเนี่ยจะไม่มีคำอธิบายเรื่องนี้คนอธิบายเรื่องนี้คือคุณหมอราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจต้องเป็นคนอธิบายเราไม่สามารถพูดได้เลยขนาดท่านอธิบดีการอาญาท่านปรีชาท่านตอบด้วยความเห็นส่วนตัวของท่านนะท่านบอกดีป่วยเพราะเห็นแขนเห็นคอโดนเลยคุณปรีชาไม่ใช่หมอเป็นอัยการจะรู้เรื่องอะไรนี่เห็นไหมครับเราก็ต้องผมก็เคารพนะท่านทิพย์ดีปรีชาเนี่ยก็เป็นคนดีแต่ท่านเห็นของท่านอย่างนั้นความเห็นของท่านไม่อาจพิสูจน์ได้เท่ากับหมอต้องเป็นคนอธิบายแต่รถทัวร์ไปจอดหน้าบ้านท่านเยอะเลยแต่มันยังไม่มีอะไรท่านก็ตอบตามที่เห็นน่ะสมมติวันนี้ผมมาออกรายการแล้วผมปิดตาข้างนึงคุณจอมขวัญก็บอกโอ้สงสารโปรเมศเนี่ยจะตาจะเจ็บแต่ความจริงจะเจ็บจริงหรือเปล่าหรือผมจะแกล้งเจ็บจังหวัดไม่รู้หรอกเพราะจังหวัดไม่ใช่หมอแต่ถ้าจังหวัดเป็นหมอขอดูตาหน่อยดันโอเคนี่ไงเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะเราจะไม่โทษกันแต่ว่าถ้าทัศนคติของคุณทักษิณควรจะออกหรือไม่ต้องคุณหมอราชทัณฑ์เป็นคนตอบ
และจำเป็นต้องส่งอยู่โรงพยาบาลตำรวจนานหรือไม่ไม่ต้องส่งกลับไปราชทัณฑ์คุณหมอที่โรงพยาบาลตำรวจต้องเป็นคนตอบซึ่งเราไม่ได้คำตอบอยู่แล้วถูกไหมมันเลยเถิดจนแบบไม่ต้องไปถามแล้วไม่เหมือนกับแบบว่าเนาะก็รู้กันไปเองจะเอาคำอธิบายอะไรอ่ะผมคิดว่าท่านหมอวรงค์ใช่ไหมก็คงคิดอย่างเราเนี่ยเขาต้องดึง OPD มาดูให้ได้แล้ว OPD โรงพยาบาลตำรวจไม่ใช่กระดาษนะไฟล์คอมพิวเตอร์เนี่ยคนทำงานด้านกฎหมายมันต้องสารแนไปทุกเรื่องรู้มากเอาไว้ใช่ไหมเพราะอย่างผมไปตรวจเลือดที่ราชพิพัฒน์เลยนะเวลาเขาตรวจวันรายงานเนี่ยเขาออกมาเป็นในระบบคอมพิวเตอร์ผมถามคุณหมอเขาบันทึกแล้วบอกไม่เครื่องเขียนทั้งนั้นคนไม่ได้เขียนเลยพอส่งเลือดเข้าไปเขย่าป๊อปเดี๋ยวมันขึ้นปื๊ดออกมาใช่ไหมผมบอกว่าวันนี้ OPD ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคุณโกหกไม่ได้และถ้าหมอวรงค์เขาเล่นต่อเขาก็ต้องเอา OPD ของตำรวจมาที่เขาบอกจะติดคุกกันเยอะเราก็ห่วงอย่าเล่นกันแรงแต่พอสุดท้ายแล้ววันนี้คนรุ่นผมหรือรุ่นใหม่พยายามระลึกไว้เสมอนะว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันมีจริงๆมันชัดจริงๆมันไม่ต้องใช้ระบบเชื่อมจิตหรอกเอาทีละข่าวเอาทีละข่าวคุณพ่อตามไม่ทันประเทศเรื่องเยอะเหลือเกินคืออาจารย์คือที่อาจารย์บอกก็จริงนะคะคือว่าตัวระบบมันจะถูกบันทึกเอาไว้ในระบบที่มันเป็นพูดง่ายระบบ IT อ่ะนะมันไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นแต่ว่ามนุษย์เป็นคนกรอกหรือเปล่าและสมมุติว่าถ้ามันไม่ได้ถูกบิดพลิ้วจากขั้นตอนของเทคโนโลยีมันก็บิดพลิ้วจากมนุษย์ได้นะก็ทำได้แต่ว่าทุกครั้งมันทิ้งร่องรอยเสมอขนาดย้อนกลับไปขนาดลุงพลเส้นผมยังบอกอะไรได้ทั้งเยอะแต่ก่อนแต่อันนั้นคือตั้งใจทำคดีให้ได้คำตอบไงอันนี้กำลังจะบอกว่าเขาไม่ตั้งใจใช่ไหมไม่ใช่กำลังถามเฉยๆว่าแล้วคดีคุณทักษิณมันจะมีใครตั้งใจพิสูจน์ไหมนะหรือจะมีอำนาจอะไรที่จะกลับไปตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบให้ได้อีกจริงๆไหมนะต้องไปถามพี่แดงละมั้งมันออกมาขย่มอยู่ตอนนี้ต้องถามคนนั้นนะอันนี้พลเมฆไม่ทราบอาจารย์คือขวัญเป็นชาวบ้านถามแบบตรงไปตรงมาว่าเราเห็นภาพเดียวกันไหมว่าทันทีที่มันเกิดเหตุกับบุ้งมันถูกเทียบกับคุณทักษิณทันทีใช่มันไม่มีภาพอื่นนะใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกเหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาแบบตรงที่สุดคือมันคือเป็นงานราชทัณฑ์โดยตรงคือกรมราชทัณฑ์ถูกต้องเนาะมันอยู่เดียวกันน่ะมันอยู่ที่เดียวกันเนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมครับและรัฐมนตรีที่ต้องตอบก็คือรัฐมนตรียุติธรรมคุณทวีสอดส่องท่านต้องตอบนะแต่ไม่ชัดค่ะขอบคุณค่ะเหมือนจะรายการคู่เหมือนกันนะเนี่ยขวัญจะถามอาจารย์ปรเมศว่ามันก็มีคำอธิบายนะคะเช่นรัฐมนตรีจะไปสั่งราชทัณฑ์ยังไงได้รัฐมนตรีจะไปอย่างนั้นจะไปอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คือเป็นดุลพินิจเป็นขั้นตอนเป็นอำนาจของอธิบดีของราชทัณฑ์อย่างเงี้ยเอาจริงๆเหรอถ้ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องที่ร้ายแรงเนี่ยในระบบคดีเนี่ยเขารายงานคดีสำคัญอันที่หนึ่งวันนี้ไปไทย PBS มาเราไปพูดถึงเรื่องไฟไหม้ที่ภาชีนึกออกไหมอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็รายงานไปยังรัฐมนตรีว่ามันเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียคนเดือดร้อนจะของบกลางมันก็ถึงเชื่อเถอะข้าการประจำเนี่ยเขาต้องรายงานยิ่งคดีสำคัญคนจับจ้องอยู่เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยแกรับไม่ไหวเขาต้องกระซิบบอกหรอในระบบราชการเขาบอกกันผมบอกแล้วอย่างไอ้การต้องสุดหลายๆคนเนี่ยเวลามีเรื่องอะไรเนี่ยต้องโทรศัพท์รายงานท่านก่อนท่านคงต้องรับรู้แล้วเพราะไม่รู้วันไหนผู้สื่อข่าวเอาไมค์จ่อปากแล้วตอบไม่รู้เนี่ยไม่ได้หรือยังไม่ได้รับงานก็ไม่ได้แ
แต่มีคนเคยทำได้มาแล้วนะคะ อาจารย์ที่เราคุยกันมาเนี่ย มันจริงๆแล้วพอเราคุยเรื่องของบุ้งเปรียบเทียบของคุณทักษิณมันจะถูกเทียบอีกแบบนึงอีกมิตินึงคือมันจะไปคดีคุณยิ่งลักษณ์อ่ะนะก็น่าสนใจคดียิ่งลักษณ์เนี่ยเดี๋ยวศึกษาเอาอย่างก่อนเริ่มคดีคุณยิ่งลักษณ์เพราะมันจะคาบเกี่ยวกับเรื่องที่แบบชิมข้าวอะไรกันด้วยเนี่ยนะขายข้าวเนี่ยนะคือเอาคดีของบุ้งกับคุณทักษิณก่อนมีประเด็นไหนไหมคะอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์อยู่ในกระบวนการยุติธรรมในแวดวงกฎหมายที่เราควรจะพูดเอาไว้เพื่อตั้งข้อสังเกตให้คนตามค่ะนั่นแหละก็พูดไปหมดแล้วแล้วการเทียบเคียงเหตุใดถึงส่งนั้นเหตุใดถึงส่งทีนี้มาตรฐานนั้นอยู่ตรงไหนใช่ไหมและมีส่งโรงพยาบาลอื่นอีกไหมการส่งไปโรงพยาบาลต่างๆผลสุดท้ายออกมาคือประสิทธิภาพของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่เพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยเจ็บในโรงพยาบาลในเรือนจำมันจะคำตอบมันจะออกมาตรงนี้ไงไม่ว่าคุณจะเทียบเคียงผิดหรือถูกผมไม่รู้แต่วันนี้ต้องมีคนถามแล้วราชทัณฑ์ส่งไปไหนบ้างโรคไหนส่งไปไหนโรคไหนส่งไปไหนนะแล้วถ้ามีพิเศษทำไมส่งไปที่นั่นมันต้องตอบคำถามราชทัณฑ์พยายามบอกว่าราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพวันนี้มันไม่ต้องตอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพเพราะคุณส่งออกข้างนอกอยู่บ่อยๆใช่ไหมมันก็ไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมแล้ววันนี้จริงๆเราก็อยากรู้นะคุณหมอในโรงพยาบาลเหล่านี้มีกี่คนเพราะคุณจอมขวัญเข้าใจไหมคนอยู่ราชทัณฑ์เนี่ยต้องเป็นผู้คุมเพื่อก้าวสู่ผู้บัญชาการแต่มันเป็นสายอื่นมันโตไม่ได้ 100% มีไหมนายแพทย์คนไหนเป็นรองอธิบดีราชทัณฑ์มีไหมไม่เข้าใจระบบราชการไหมเหมือนคนที่เป็นอัยการเนี่ยนิติกรเนี่ยก็ขึ้นได้แค่นิติกรคนที่ต้องรับผิดชอบคือนักคืออัยการนี่ในระบบราชการเนี่ยสายงานสนับสนุนกับสายงานหลักคือคอกับสายงานซัพพอร์ตคือทีนี้ว่าเอาล่ะรับราชการอยู่ในโรงพยาบาลเป็นคุณหมอในราชทัณฑ์เนี่ยรายได้เป็นยังไงคุณหมอกี่คนนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าคุณหมอนะท่านอาจจะเปิดคลินิกข้างนอกก็ได้แต่โดยธรรมดาเนี่ยไฮเออร์คีนี้ของคนเนี่ยนะเขาก็ต้องอยากตำแหน่งสูงสุดมันต้องมีหลายปัจจัยนี่เราพูดหลายมุมเลยนะวันนี้ครบทุกมิติแล้วก็ต้องมาดูแต่ว่าพอคำตอบขึ้นมาก็กลายเป็นกำลังมองว่าที่บอกว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะไม่ใช่แล้วพอขึ้นต้นแล้วเอาแล้วทั้งหมดเนี่ยมันกระทบเพราะความไม่โปร่งใสสรุปเลยนะถ้าวันนี้ราชการอยากดูใช่ไหมเอาไปเลยกล้องไม่มีไปเปิดดูไปเปิดดูเลยมันลบไปเปิดดูวันนี้บอกว่าลบเขาไม่พาเขาไปดูลบแล้วเปิดให้เขาดูหน่อยสิมันอยู่ได้กี่วันเห็นไหมวิธีการที่ทำให้มันเกิดความโปร่งใสมันมีมากมายก่ายกองไม่จำเป็นต้องคิดนอกระบบบ้างนอกกรอบบ้างอ้าวมาดูกล้องนี่กล้องนี้มันก็เหมือนกับเคยมีการยิงนักจัดรายการแล้วบอกกล้องลบหมดกล้องดัมมี่บ้างเห็นไหมคือผมบอกว่ามันง่ายที่จะชี้แจงหรือว่าเพราะเราทำงานอย่างนี้มั้งเราพูดแต่ความจริงเอามาเปิดกันแล้วมาดูมันก็จะจบถูกไหมครับแต่ถ้านายด่างสงสัยมาไปดูเทปมีไหมเปิดให้ดูมาเข้าไปเลยนะไอ้เรื่องบัตรเวทระเบียนพาเข้าไปดูเลยผมถ่ายให้คุณไม่ได้นะจะให้คุณอ่านตรงนี้ก่อนนะแค่นี้ก็พออ๋อใช่จะบอกว่าจาระเมฆก็เคยพูดอยู่หลายครั้งตอนที่เราจัดรายการตอนที่ขวัญจัดรายการที่ไทยรัฐแล้วเราเจอจาระเมฆหลายคดีเนาะคือให้ดูก่อนก็ได้อย่างน้อยคือมันแคลงใจเนาะให้ดูก่อนแล้วตัวเอกสารก็คือทำไปใช่ไหมคือต่อให้เขาถ่ายรูปเขาถ่ายเอกสารแต่ตัวที่ต้องใช้ยื่นจริงอ่ะเดี๋ยวค่อยทำตามไปแต่อย่างน้อยคนที่เขาเสียหายอ่ะเขาจะสบายใจแล้วว่าโอเคอย่างน้อยเขามีตัวเทียบแล้วอ่ะใช่ป่ะแล้วจริงๆระบบยุติธรรมมันเปลี่ยนไปแล้วนะก่อนสืบพยานในคดีอาญาเนี่ยจะอ้างพยานเอกสารอะไรต้องเอามากองให้ฝ่ายตรงข้ามตรวจสอบก่อนอ๋อเหรอรุ่นผมเนี่ยเป็นอัยการใหม่ปิดหมดเลยไม่ให้ดูจำเลยแทบตายเออไปสู้กันในนั้นวันนัดตรวจเอกสารอัยการจะอ้างอะไรกลางออกมาทนายจำเลยอ้างอะไรกลางมาเหมือนระบบจูรี่ของอเมริกาให้ตรวจเอกสารก่อนถ้าเอกสารไหนรับได้ไม่ต้องถามจบเอกสารไหนสงสัยก็ถามเฉพาะเอกสารนี่ระบบกระบวนการยุติธรรมผมถึงบอกกระบวนการยุติธรรมมันปฏิรูปมาตลอด
แต่คนที่พูดนะไม่ได้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมก็เลยไม่รู้แต่คนกระบวนการยุติธรรมเองเนี่ยไม่ได้ปฏิรูปตามกฎหมายที่ปฏิรูปไปแล้วมันเปิดหมดครับวันนี้นะบันทึกจับกุมเนี่ยพอสืบพยานปั๊บบันทึกจับกุมต้องบันทึกจับกุมเนี่ยต้องทำให้จำเลย1ชุดนะทำให้ผู้ต้องหา1ชุดนะถ้าจะดูอะไรก็ไปขอดูก่อนที่จะสืบพยานเพราะเมื่อก่อนเวลาจะสืบพยานน่ะทนายเนี่ยผมเป็นทนายผมก็งงเขาส่งบันทึกจับกุมเรายังอ่านไม่ทันเลยแล้วศาลบอกถามฉันก็ถามไม่ทันแต่วันนี้เขาเปลี่ยนแล้วดูนัดวันไปตรวจกันเลยแล้วจะแถลงเหมือนกับคดีปปชก็เหมือนกันคดีปปชเขานัดตรวจเอกสารกันเป็นวันๆเลยนะไอ้ที่ไต่สวนชั้นปปชเป็นยังไงเนี่ยคนนี้เบิกความยังไงเขาดูหมดทนายต้องไปนั่งดูวันนี้การว่าความมันไม่เหมือนสมัยโบราณผมถึงบอกว่าราชการก็ต้องเข้าใจว่าก็ให้เขาดูไปยังไงเขาก็ต้องได้ดูแต่เราเปิดโอกาสให้เขาตรวจสอบมันเป็นเรื่องของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพระราชกิจการการบริหารบ้านเมืองที่ดีต้องให้ประชาชนได้รับทราบเห็นไหมเหมือนกับการออกคำสั่งทางปกครองเราต้องถามก็ก่อนเราจะออกคำสั่งอย่างนี้นะคุณจะชี้แจงเลยไหมถ้าคุณชี้แจงได้เราก็ไม่ออกแต่ถ้าคุณชี้แจงไม่ได้เราจะออกคำสั่งบ้านเมืองมันไปไกลกว่าที่หลายคนคิดเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ไง